ันนี้ก็มาเจอตัวไวทอไลท์เนี่ยแหละค่ะพอเริ่มทานครั้งแรกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีปฏิกิริยากับเรามากนะคะพอทานไวทอไลท์ในช่วงแรกๆเนี่ยก็ตอนนั้นคนที่แนะนำให้ทานเนี่ยให้ทาน3ซองเลยพอทาน3ซองปุ๊บทานไปในวันละเหรอฮะวันละ3ซองเลยค่ะแล้วที่สำคัญระบบในร่างกายขับถ่ายเนี่ยแย่มาก 3-4 วันเนี่ยถ้าไม่ทานยาระบายนะรับรองได้เลยมันไม่มาให้เห็นนั่นแหละค่ะคิดถึงมันมากก็ไม่มาค่ะแสดงว่าก็ทาน2ตัวเหมือนกันทานไปด้วยเค้นด้วยคู่เลยช่วงแรกนี่ทานเค้น2ซองเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยโอ้ค่ะแบบนั้นเลยแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่เคยมีความหวังอย่างที่พี่ผู้ชายพูดเมื่อกี้ไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าจะลดน้ําหนักลงได้เพราะอายุก็มาถึงขนาดนี้แล้วแต่สิ่งนึงหลังจาก 6-7 เดือนที่เราทานต่อเนื่องผ่านไปเนี่ยไม่เคยโฟกัสเรื่องน้ําหนักแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือเฮ้ยดูกระจกเฮ้ยทำไมตัวเราเสื้อผ้าเราทำไมมันรู้สึกว่ามันใส่สบายขึ้นใช่ๆมันสบายขึ้นรู้สึกแบบอะไรมันรู้สึกเบาๆนะคะก็เลยแบบจนวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ4ปีแล้วที่ทานไวทอไลท์มาตลอดแล้วก็ไม่เคยใช้ยาระงับอาการหอบหืด4ปีแล้วดูเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แสดงว่าเอาไปให้คุณยายผมทานได้มั้งใช่ไหมคุณยายอันนี้เราต้องดูที่ตามระดับคุณยายผมกินเข้าไปปุ๊บอาจจะเป็นคุณป้าไงเป็นคุณป้าเป็นแต่ว่าต้องจุดทูบกินนะทูบคุณยายผมเสียไปทานแล้วครับอ๋อโอเคแต่บอกได้เลยว่าไวทอไลท์นี่ไม่ว่าใครนะคะที่ทานเนี่ยนอกจากได้เรื่องสุขภาพและของแถมทุกคนจะต้องได้แน่ๆเลยคือการสมดุลของร่างกายเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ได้ตอนนี้เพราะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการลดน้ำหนักแต่มันเป็นความปรับสมดุลมากกว่านะคะคิดว่ามันเป็นของแถมเลยทุกคนต้องได้และแถมความสวยแถมดูหนุ่มดูสาวอันนี้เป็นของแถมที่ดีมากที่บ้านทานหมดทุกคนที่บ้านทานทุกคนเลยค่ะครับเป็นครอบครัวของไวทอไลท์กับครอบครัวไวทอไลท์ค่ะครอบครัวเคลนไปละอีกขั้นหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้เหตุผลที่อ้วนทานเยอะค่ะแล้วก็เป็นออกงานเลี้ยงบ่อยอะไรนะเป็นงานเลี้ยงออกงานเลี้ยงบ่อยแทบจะทุกคืนอะไรประมาณแทบจะทุกคืนเลยแล้วนึกยังไงฮะอยู่ดีมาเจอไวทอไลท์พอดีพี่สาวแนะนำอะค่ะแล้วก็จริงๆตัวเองเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ด้วยน้ำตาลจะสูงอะค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าออกกำลังกายเป็นประจำแล้วมีเกี่ยวกับโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดจะสูงน้ำตาลจะสูงค่ะคุณหมอบอกว่าเนี่ยเบาหวานแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยเราพยายามไปออกกำลังกายเยอะๆเพื่อจะหนีโรคเบาหวานแต่ทานหนักเหมือนเดิมออกกำลังกายยิ่งออกกำลังอะไรยิ่งทานเหนื่อยนะคะเหนื่อยปุ๊บกลับมาทานพฤติกรรมเป็นคนทานเยอะอยู่แล้วการออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ทานเยอะจริงจริงออกกำลังกายเพื่อจะให้มันลดออกกำลังกายเพื่อจะได้ทานเยอะเป็นเหตุผลที่ดีนะคุณโอจะได้มีข้ออ้างนะว่าเราเหนื่อยแล้วออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนจะต้องชวนแบบหลังจากฟิตเนสใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกินร้านนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเพื่อนผมเลยนะเพื่อนผมชอบมากนะพวกสาวหน้าเนี่ยแต่สาวหน้าเสร็จก็เห็นนุ่งเพื่อตัวผืนเดียวกับข้าวเต็มโต๊ะเลยใช่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 มันเป็นความสุขในการเมากันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามออกกำลังกายชดเชยเพื่อเราจะได้ทานได้เยอะขึ้นแล้วคิดยังไงอยู่ดีก็มาได้มาทานพี่สาวแนะนำค่ะแล้วทานเพื่ออะไรฮะตอนนั้นหวังอะไรก็ลองดูอะไรเงี้ยเขาบอกหุยดีจริงๆนะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะลดน้ำหนักนะคะก็เลยมาลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็ทานแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็แบบเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาด้วยคือว่าเราไม่เชื่อแต่เราก็ลองดูก็ทานอย่างแบบเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอค่ะลงมาทั้งหมด13โลกว่าค่ะ13โลกว่าใช้เวลากี่เดือนฮะ1เดือนค่ะฮะเดือนเดียวค่ะ1เดือนใช่คุณโอ้ Amazing ไหมมากเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะหรือเด็กๆเนี่ยเราจะอ้วนผอมง่ายเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนแต่ถ้าวัยเขาเรียกว่าวัยที่เราเลยดอนเมืองไปเล็กน้อยนะคะดอนเมืองจะยากสักนิดนึงเพราะว่าการเผาผลาญอะไรต่างๆเนี่ยจะยากแต่ว่ากรณีเนี่ย10กว่าโลหมดเลยลดต้องบอกนิดนึงว่าเป็นคนชอบนอนดึกค่ะมีความสุขกับการนอนดึกมากชอบอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานด้วยใช่ไหมตอนนอนดึกก็ทานด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอเราทานดึกเนี่ยอวัยวะในร่างกายเรามันน่าจะไม่ย่อยไม่ทำงานได้แย่ลงอะค่ะเพราะขอบตาตรงนี้จริงๆเมื่อก่อนจะดำมากเป็นหมีแพนเดอร์เลยค่ะแบบใครเห็นก็จะแบบว่าอู้ตายแล้วเขาจะรู้เลยเราเป็นคนชอบนอนดึกแล้วก็สีนิสัยไม่ชอบนอนกลางวันจะตื่นเช้าด้วยค่ะก็นอนน้อยนอนน้อยค่ะแล้วก็แบบแล้วปัจจุบันนี้นอนยังไงฮะเดี๋ยวนี้เป็นเด็กอนามัยค่ะนอนเร็วขึ้นค่ะนอนเร็วขึ้นมันอยากนอนหรือว่ามันใช่ค่ะแบบมันง่วงเองง่วงเองค่ะพออ่านหนังสือปั๊บอู้ตายแล้วไม่ไหวที่แบบหนังสือเราอยากจะต่อเนื่องแล้วแต่แบบมันไม่ไหวก็ต้องนอนละจะหลับลึกด้วยให้เซลล์พักผ่อน
หลับลึกด้วยค่ะหลับลึกด้วยแล้วก็ตื่นเช้าก็จะสดชื่นอันนี้ที่เห็นนะคะเป็นมีผลต่อเนื่องมาอีกใช่ค่ะนอกจากน้ำหนักจะลดแล้วนะฮะก็ยังทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยกันร่างกายพักผ่อนเต็มที่ใช่ค่ะหน้าตาก็จะดูสดใสมีแต่คนทักนะคะว่าหน้าตาดีขึ้นเดือนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านนู้นท่านต่อไปค่ะตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดครับค่ะก็สาเหตุที่ตอนก่อนหน้านั้นที่อ้วนขึ้นมานะคะก็คือเกิดจากยาสเตียรอยด์เพราะว่าตอนนั้นตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวก็คือนำอุปกรณ์เพชรเล็บแล้วก็พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อขนตาเนี่ยนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็มาจำหน่ายค่ะมาจำหน่ายแล้วก็ต้องสอนเขาพอสอนแล้วเนี่ยจากเราสูดกลิ่นระเหยพวกนี้เข้าไปนะคะเป็นระยะเวลาประมาณปีนึงอะค่ะแล้วก็ประจวบกับตัวเองเนี่ยรับฝุ่นมากด้วยเพราะตัวเองเมื่อก่อนนั้นก็แอบไปเล่นแข่งรถค่ะก็รับฝุ่นเยอะแล้วก็ทำให้เป็นระบบภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องค่ะแล้วก็คุณหมอให้ยาแค่เดือนเดียวก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจนมีโอกาสโชคดีได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้อะค่ะก็น้ำหนักลงมาปกติและณปัจจุบันที่ทานมาต่อเนื่องก็น้ำหนักก็ยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นเลยค่ะทานนานไหมคะคือเริ่มทานมานานหรือยังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะโอ้5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วนะแล้วโรคที่เป็นอยู่ที่โรคเป็นโรคอะไรนะฮะระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเรียกว่าถ้าโรคศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า SLE แต่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะค่ะหายมั้ยฮะหายค่ะก็คือเรียกว่าหายมั้ยตั้งแต่ทานมาเนี่ยค่ะเดือนแรกเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านั้นอาการค่อนข้างหนักนอนไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องนั่งแล้วก็เลือดออกจมูกเนี่ยเยอะมากเป็นลิ่มเป็นก้อนเลยแล้วก็จะมีระบบในเรื่องของไวรัสเรื่องเกี่ยวกับเดิมอะค่ะขึ้นประจำมากแล้วก็ป่วยที่เป็นอาทิตย์เดินไม่ได้คุณหมอต้องให้ยาทานทิ้งเม็ดละพันกว่าบาทวันหนึ่ง2เม็ดนะคะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เดือนแรกเห็นผลชัดเจนกับตัวเองคือเลือดที่เคยออกจมูกน้อยลงค่ะเริ่มหายใจคล่องขึ้นไม่ต้องใช้ยาพ่นระบบการปวดตามตัวตามข้อต่างๆเริ่มดีลงค่ะแล้วก็3เดือนทานต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีอาการตรงนั้นเกิดขึ้นอีกเลยแล้วก็ไม่เคยกลับเข้าโรงพยาบาลอีกเลยนะปัจจุบันค่ะแล้วก็กลับไปแข่งรถอีกนะแข่งอีกเหรอโอ้เขาได้ถ้วยเยอะแยะเลยเขาเก่งมากค่ะอ๋อนี่ก็คือแต่ละท่านนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะอยากจะลดความอ้วนอะไรหรอกนะฮะอยากจะให้อะไรกับร่างกายอยากจะทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นนะฮะแต่นี้ก็กลายเป็นผลพลอยได้หมดเลยค่ะต้องบอกคุณโอนิดนึงนะคะว่าไวท์ไลท์กับเคลนนะคะเขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะไม่ใช่ยาลดความอ้วนเป็นสารอาหารที่เติมเต็มให้กับร่างกายบางครั้งเนี่ยเราขาดเราทานอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไม่ครบนะคะไวท์ไลท์คือสารอาหารที่เข้าไปเติมเต็มส่วนเคลนเนี่ยอะไรที่มันตกค้างในลำไส้เนี่ยที่มันค้างมาหลายปีนะคะหลายเป็น10ปีบางท่านเนี่ยเขาก็ล้างออกในตอนเช้าเมื่อการทำงานของสองตัวเนี่ยเขาทำควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องก็เราก็จะได้เขาเรียกว่าความอ้วนหายไปคือเขาเรียกว่าน้ำหนักก็จะลดลงเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ค่ะเอาละครับถ้าใครสนใจก็ลองดูค่ะนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากครับขอบคุณมากครับสำหรับคราวหน้านะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์นะครับว่าเซลล์นั้นตายได้จริงไหมเซลล์มีอาหารจริงไหมเซลล์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไหมสำหรับคราวหน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผลิตภัณฑ์เคลนส์พลัสและไวท์ทอลไลท์พลัสล้างพิษปรับสมดุลบำรุงเซลล์ราคากล่องละ 1,200 บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องติดต่อสอบถามได้ที่026869100